ประเด็นหลากหลายประเด็นมาถึงเรื่องของอาหารการกินกันก่อนแล้วกันพอเจอข่าวนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกชิ้นปลาทําจากเจ้าตัวเงินตัวทองจริงไหมเดี๋ยวนะผมพออ่านข่าวแรกๆเอ๊ะก็ยงงพยายามนั่งนึกไปว่าคําว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่สาหรับสัตว์เลื้อยคลานประเภทเนี้ประเภทของของตัวเงินตัวทองที่เราเห็นเนี่ยคือมันคงจะเป็น เาเรียกว่าวิวัฒนาการทางด้านภาษาลองถามจริงๆว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกสัตว์ที่ข่าวที่ต่อไปนี้ที่จะเล่าเนี่ยนะฮะคือตัวเงินตัวทองที่เขาบอกว่าเอ๊ะเอามาทําลูกชิ้นปลาหรือเปล่าจนหลายๆคนไม่กล้าที่จะกินลูกชิ้นปลาเนี่ยนะฮะคำว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เลยว่าอ่ะอย่าให้หายคาใจเลยนะคือสรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเรียกอีกชี่หนึ่ง ที่เราเคยเรียกกันก่อนหน้านี้ก่อนจะมีวิวัฒนาการทางด้านภาษามาเป็นตัวเงินตัวทองแล้วก็มีใช้คําว่าบางช่วงเนี่ยเขาบอกว่ารนุ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยรากสั์มันเป็นยังไงรากสั์อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมขอญาตสายแว่นตานะสายตาดีมากตอนนี้เขาบอกว่าตัวเงินตัวทองหรือว่าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่สุภาพนะเขามีบัญญัติในพจนานุกรมจริงๆนะครับฉบับราชบัณฑิตด้วยบอกว่าเฮี้ยเป็นชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ ชนิดหนึ่งเป็นสัตว์สกุลเดียวกับตะกวดเนี่ยนะครับความยาวตัวเต็มวัยน2.5เมตรตัวอ้วนใหญ่สีน้ำตาลเข้มมีลายดอกสีเหลืองพาดขวางหางยาวอาศัยและหากินบริเวณใกล้น้ำตัวเงินตัวทองก็สามารถเรียกได้แต่ว่าจากตัวเงินตัวทองแต่คำใหญ่ของพจนานุกรมให้คำว่าเฮียนั่นเองครับก็คือรักสั์จริงๆเวลาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปิดพจนานุกรมนะเช่น ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีคําอ่านต่างๆอ,อย่างเช่นนะประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นคําไทยแท้ประวัติศาสตร์เนี่ยก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราเรียกกันมาเรื่อยๆอม,มันสืบทอดกันมาถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่มันอ่านได้สองอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นรักท์ของอตัวเงินตัวทองจรงิจรง,รงๆก็คือมาจะเฮี้ยนนั่นเองแล้วก็มีวิวัฒนาการทางด้านภาษาเป็นตัวเงินตัวทองอาจจะเรียกให้มันดูสุภาพกันสนิดหนึ่งแล้วมีอยูอ่ช่วงหนึ่งจําได้เห็นใครบอกว่าอะ ก็มีอีกชื่อนึงก็ละการให้มันดูแบบเขาเรียกว่าอาเรียกชื่อกันง่ายๆไม่ต้องแต่คิดตะขวงใจก็คือ,อวรนุษ์นั่นอเองตอนมีข่าวเลยนะเชื่อป่ะผมสงสารคนชื่อวรนุษ์เลยอ่ะ,ออะเพราะฉะนั้นคือเอาเป็นว่านี่คือคือหลายๆคนถามเมื่อเช้าอเอ๊ะตกลงว่ามัน,ม,นมันพัฒนาการวิฒนาการของภาษามได้ยังไงก็เลยอ่ะเปิดพจนานุกกรมันมา ให้มันชัดเจนเลยจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่คําไม่สุภาพนะมันก็คือคําสุภาพเป็นตัวเรียกสัตว์อย่างหนึ่งเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์ไก่อาจารย์ล่าภาษามือเนี่ยอาจารย์ไก่คาว่าเหี้ยนี้ยังไงนะตัวนี่ใบอ๋อค่อคุณผู้ชมนี้นะสองนิ้วอย่างนี้หันดิฉันหันข้างเลยจะได้เห็นไม่คุณผู้ชมจะได้เห็นถ้าเป็นภาษามือคำนี้เหี้ยหรือว่าตัวเงินตัวทองเขาใช้ยังไงเขาเป็นอย่างนี้ไว้ที่ปากเลยนะแล้วน็อ่าแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นงูถ้างู ถ้างูถ้าจัไม่ผิดมันจะจค,คล้ายๆก,กันแต่ถ้าอย่างนั้นน่ะตรงเงินตัวทองก็จะเป็นอย่างนี้ให้สังเกตอะไรรู้ไหมคะภาษามือ ก็คือนี่แหละค่ะตัวเงินตัวทองเขาจะลิ้นสองแฉกนั่นเองแล้วก็ไปอย่างนี้นี่แหละคือภาษามือตัวเงินตัวทองวันนี้ก็เอามาที่เราให้ฟังเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะว่าข่าวต่อไปมันเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่แหละนะฮะคือหลายๆคนคือเอ๊ะบางสื่อเขาก็ใช้ตัวเงินตัวทองบางสื่อเขาก็ใช้คําว่าเฮี้ยเลยแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นคําสุภาพที่พูดในพจนานุกกมบรรจุไว้เลยเนี่ยนะฮะอ้าไปดูข่าวที่กําลังจะเล่านี่แหละเกิดมายืดยาวเป็นเรื่องของโรงชําแหละซากสัตว์นะครับเจ้าที่ก็ไปตรวจสอบกัน มีตัวเงินตัวทองแล้วก็เต่านะครับที่นี่อยู่ที่อำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากที่มีข่าวว่ามีการนําเนื้อตัวเงินตัวทองหรือว,ว่าตัวเหียเนี่ยนะครัมาชําแหละแล้วนําไปทําเป็นลูกชิ้นปลาหรือเปล่าออคือลูกชิ้นปลาเนี่ยเนื้อมันจะขาวใสไร้ความขาวเพราะว่าอย่างเงี้ยส่วนหนังของตัวเงินตัวทองเนี่ยนำไปตากแห้ง แล้วก็ทําเป็นหนังปลาทอดกรอบขายทั่วประเทศมานานแล้วอันนี้ค,คือข่าวเขาบอกมาเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็ประกอบว่ามันมีข่าวเรื่องของการไปตรวจยึด<ะ>แล้วก็จับกลุ่มนี่แหละค่ะสถานที่ชำระเนี่ยพอมีข่าวออกไปหลายคนนะที่บอกว่าฉันชอบกินลูกชิ้นปลาชอบกินก๋วยเตี๋ยวปลา<ะ>เอาจริงๆพอข่าวออกไปกล้าไหมล่ะก็ยังรู้สึกแบบเอ๊ะอร้านนี้เนี่ยเอาลูกชิ้นมาจากที่ไหนก็แอบมีคําถามมีคําคิดอยู่เหมือนกันนะใช่ะค,ะครับก็พอข่าวนี้ออกไปเนี่ย เจ้าหน้าที่ก็ลงลงไปตรวจสอบเลยนะครับเพราะว่าทําให้หลายคนที่ไม่กล้ากินอย่างที่บอกไปตํารวจสอบสวนกลางไปถึงพื้นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าข่าวที่ออกมาว่าเอาไปทําลูกชิ้นปลานั้นไม่เป็นความจริงนะครับเพราะว่าเนื้อของตัวเงินตัวทองที่ชําแหละเนี่ยเขานําไปขายต่อตามตลาดชายแดนภาคตะวันออกเพื่อนําไปทําเป็นอาหารป่า<ฆ>เป็นอาหารป่านะครับคือปรุงแต่บอกเลยเลยว่าเนี่ยคือ ตัวเงินตัวทองอาจจะเป็นผัดชาผัดกระเพราหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยที่เอาไปทําเป็นตัวเงินตัวทองใช่ค่ะ,ะคเดี๋ยวย้อนกลับไปดูภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เขาไปจับกลุ่มเงินก่อนนะคะ โดยทางตำรวจค่ะบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็จะนําเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเข้าไปตรวจค้นบ้านเลขที่274หมู่ที่12ที่ตําบลบ้านคงอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไปพบนายมนเนี่ยแหละค่ะอายุ73ปีเขาก็รับนะบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวก็พาเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบภายในบริเวณว่านจากการตรวจสอบเนี่ยเขาไปพบสัตว์ป่าคุ้มครองจําพวกสัตว์เลื้อยคลานไง จำนวน4ีชนิดด้วยกันเงินมีทั้งตัวเงินตัวทองนะที่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ในถุงเนี่ยจำนวน32ตัวมีซากตัวเงินตัวทองด้วยวางกองอยู่กับพื้นแล้วก็อยู่ในกระมังเนี่ยจำนวน59้าซากมีเต่านาจำนวน20ตัว เต่าฮัทจำนวน2ตัวแล้วก็เต่าดำจำนวน6ตัวอยู่ในโอง่งมังกรแล้วเขาก็ไปพบนะมีชาวบ้านเนี่ยประมาณ5คนด้วยกันที่มารับจ้างชำละแล้วก็แปรรูปตัวเงินตัวทองค่ะก็บอกอว่าจากการสอบถามคนงานก็ได้ความนะครับว่ามารับจ้างในมน์ชำละตัวเงินตัวทองครับได้รับค่าจ้างเนี่ยวันละ300บาท โดยไม่ทราบว่าสัตว์ดังกล่าวนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและนอกจากนี้ยังพกอุปกรณ์ที่ใช้ในการชำแหละซากสัตว์จำนวน6รายการนะครับประกอบด้วยมีดจำนวน14เล่มขวาน1เล่มค้อน2ด้ามเครื่องช่างกิโล1เครื่องไม้ทุบ1ด้ามถังแก๊สหุงต้ม4ี่ถัง พร้อมหัวที่ใช้สำหรับเผาแกส๊สจำนวน3หัวและถุงตาข่ายพลาสติกสีฟ้าเอาไว้สำหรับใส่ตัวเงินตัวทองจำนวน32ถุงในมนนะครับให้การรับบอกนะครับสอบถามแล้วบอกแบบนี้ครับว่าตัวเงินตัวทองและเต่าเนี่ยเป็นของตัวเองจริงโดยรับซื้อมาจากชาวบ้านเพื่อทำการแปรรูปแล้วขายให้กับนายประสิทธิ์อายุ67ปีเขาบอกเป็นพ่อค้าที่จะคอยมารับซื้อครับ ไม่นานทำช่วงหลังโควิดมานเนี้ยก่อนนั้นะอหลังก่อนนั้นก็ไม่ค่อยได้ทํามันมีเจ้าอื่นทําไงผมเพิ่งมาทำาพมเมื่อก่อนผมจริงๆริงครเมื่อก่อนผมหาขายให้คนอื่นเขาตั้งแต่ก่อนโควิดนะมันมีคนซื้อในแถวแถวบ้านเนี่ยแต่ไม่เราไม่มีมันต้องมีไมเหมือนเจ้าใหญ่สุดแล้วเนี่ยไม่มันต้องมีแต่เราพูดไม่พูดหาซื้อเปล่า ทีนี้นายประสิทธิ์ที่บอกว่าเป็นพ่อค้าที่มารับซื้อเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยเป็นเพียงผู้มารับซื้อจากซากตัวเงินตัวทองที่ทําการชํหระแล้วจํานวน59ตัวแล้วก็จะนําไปขายต่อนะคะเขาบอกว่าที่ตลาดแสนตุงตลาดตัวเมืองตราดนะคะแล้วก็ตลาดคลองใหญ่ที่จังหวัดตราดค่ะซึ่งจากข่าวดังข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามีเพจแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะมีการโพสต์รูปภาพซากของตัวเงินตัวทองที่ชหํหระที่ถูกจับกลุ่ม ไปก่อนหน้านี้อย่างภาพที่เห็นเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาเขียนข้อความเนี่ยเขาบอกว่าบุกทลายโรงงานผลิตลูกชิ้นปลาเจ้าใหญ่ที่มีการแดัดแปลงใช้เนื้อของตัวเงินตัวทองมาทําเป็นลูกชิ้นปลาเขาบอกว่าเนื้อขาวใสไร้ความข่าวส่วนหนังเนี่ยก็จะนําไปตักแห้งทําเป็นหนังปลาทอดกรอบ จัดจำหน่ายส่งขายทั่วประเทศมานานแล้วด้วยค่ะจนทำให้มีผู้ที่อ่านข่าวไปแล้วก็แชร์ข้อมูลเป็นวงกว้างทีเดียวค่ะแต่ดูภาพที่ Crew มาสักครูมันเรียงกันอยู่นะ,ะตัวใหญ่เหมือนนะตัวใหญ่ค่ะอย่างที่เราอ่านในพุทธานุกรมเนี่ยตัวเต็มวัยมันจะตัวประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถือว่าใหญ่มากคือคบางทีเนี่ยมันก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนจระเข้น้อยๆน,นะเคยไปเจอบางตัวเหมือนกันโอ้โหตัวใหญ่จนสะดุง้ง อืเมื่อก่อนบ้านในชั้นอยู่ในสวนนะคะก็เจอออกบ่อยไปตัวใหญ่พอสมควรเลยค่ะครับก็อย่างที่ได้บอกเนี่ยฮะข้างหลังของคนที่ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยใช่ที่มันตัวใหญ่ไปเลยพี่ป๋องคือที่บ้านในชั้นเนี่ยเลี้ยงไก่ไก่ชนอแล้วทีเนี้ยค่ะตัวเงินตัวทองเนี่ยเข้าไปในเล้าไก่ปรากฏว่าโอ้โหกินแทบจะหมดเล้าไก่อะค่ะ เ <im ittle> นี่ยมันสามารถที่มัน Net เป็นสาเหตุที่เอ๊ะทำไมมันตัวใหญ่ด้วยใช่นะครับพะะ <Okey. S 1> ขอข่าวแบบนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะฮะบอกว่าเอ๊ะบุกทลายโรงงานผลิตลูกชิ้นปลาเจ้าใหญ่ที่เอาตัวเงินตัวทองมาดัดแปลงเพจของ <im ittle> ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็ออกมายืนยันเลยนะครับว่าการบุกทลายตรงชำแหละตัวเงินตัวทองที่ส <im ittle> ุพรรณบุรีส่งร้านอาหารป่าเป็นการส่งร้านอาหารป่านะครับไม่ใช่โรงงานผลิตลูกชิ้น โดยตำรวจกองมาคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ระบุว่าภาพดังกล่าวเป็นผลงานการจับกลุ่มของตำรวจบอกปทศแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับที่เข้าตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลักลอบซื้อขายเพื่อการค้าและมีไว้ในครอบครองซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ่งจาก,การสอบถามผู้ต้องหาและจากการสืบสวนก็ยืนยันนะครับว่าซากตัวเงินตัวทองเหล่านี้เตรียมนําไปขายต่อที่ตลาดทางชายแดนภาคตะวันออกเพื่อน,นําไปประกอบเป็นอาหารปา่าขายให้แก่ผู้ที่ชื่นชอบเท่านั้นไม่ได้เป็นไปตามกระแสะข่าวแต่อย่างใดครับแต่ถ้ามันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจําพวกสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดนะเมื่อสักครู่นี้ภาพการาฟิกที่ขึ้นมาแล้วบอกผมไม่ใช่ลูกจิ้นนะครับ ก็เป็นภาพตัวเงินตัวทองเพราะฉะนั้นนะคะก็มีข่าวมาแล้วสบายใจแล้วนะคะครับที่จะกินพวกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานะเป็ช้นปลาใสๆอะไรอย่างเงี้ยจืดกล้วยอย่างเงี้นะใช่ค่ะ